เพื่อสวัสดีพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปรี้ยวสวีเดนนะคะทุกคนบ้านเปรี้ยวพกแน่แล้วค่ะไปให้กับเขากำลังบุ่นอยู่กับการทำอาหารนะคะทุกคน อันนี้ก็ต้มเขานะคะนี่เลยนะคะเขาอันนี้เป็นเขาแขกนะคะทุกคนเปรี้ยวต้องต้มก่อนนะแม่คะต้มลงนินน้ำทิ้งแล้วเปรี้ยวก็จะเอาจะต้มทั้งหมด10นาทีแล้วค่ะแล้วเปรี้ยวก็จะนินน้ำทิ้งแล้วก็จะเอาไปใส่ในหม้อของเขานะแม่คะเพราะว่าเขาหุงคนละอย่างกับเขาของเฮานะแม่คะทุกคนเดี๋ยวเปรี้ยวจะให้เบิ่งนะคะเขาทุกคนเบิ่งสาวแขกสิบ่อ้วนได้ยังไงอันต้องใส่เนยแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่เกลือเขาไปผสมกับเขานะแม่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จังเอาไปหุงต่อนะแม่ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเปียก็ใส่หม้อหุงเขานะคะแล้วก็กดหุงนี่แหละค่ะทุกคนเขาที่เปียกหุงเป็นเขาที่เป็นเขาแข็งนะแม่ค่ะแล้วเปียกจะผสมกับน้ำมันนะคะน้ำมันหน่อยนึงเนยหน่อยนึงแล้วก็หุงค่ะประเทศไทยอร่อยนะคะแล้วแบบนี้เปียกกำลังจะผัดเนี่ยค่ะทุกคนเปรี้ยวจะผัดชาให้แฟนนะคะแฟนเปรี้ยวแล้วมากินผัดชาเนาะเปรี้ยวก็ได้พริกไทยดำเปรี้ยวแซ่บในซองแข็งไอ้พริกไทยสดนะแม่ค่ะแซ่บในซองแข็งแล้วก็กระชายเนาะค่ะเปรี้ยวก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใบมะกรูดที่เปรี้ยวปลูกเองในบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็หั่นหอมหั่นอีหยังใส่เปรี้ยวจะผัดชาให้แฟนเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหุงข้าวเฮ็ดอีหยังเสร็จแล้วเปรี้ยวก็จะกินกับนี่ค่ะทุกคนเป็นปลานะคะปลารมควันเขาเอาหัวออกเรียบร้อยแล้วมาจากประเทศนอร์เวย์อร่อยค่ะทุกคนเป็นนั่นปลาร่มควันที่แบบว่ากินแบบห่อนนะคะอุ่นกินจะอร่อยกว่าเนาะค่ะเขาเขียนบอกอยู่นี่บ้ามเริกเมียบบกบกออกภาษานอร์เวย์ก็อ่านบ่ค่อยออกค่ะทุกคนภาษานอร์เวย์กับภาษาสวีเดนเนาะมันจะอ่านจะบ่ค่อยก็อ่านบ่ค่อยออกค่ะตัวนี้จะอยู่ที่3ขีดนะคะทุกคนเพื่อชอบกินยี่ห้อนี่ค่ะอร่อยมาจากนอร์เวย์นะคะเขาล้มควันมาแล้วอย่างดีนะคะเพื่อว่าจะเอาไปฝากอันพี่คนไทยเมื่อคืนเปียวลืมหน่อยไหมคะเพื่อเอาไปเพื่อใส่ไว้ในตู้เย็นแต่เปียวน่ะตำแจ่วไปให้เพื่อนกับปุกนึงซ้ำกันนี่ล่ะเพื่อตำแจ่วให้เพื่อนส่งมาขอความขอบคุณเปียวเพื่อตำแจ่วเมื่อคืนนะคะเปียวก็ย่างบะเขือแหล่ได้ไหมคะทุกคนเพื่อจะให้ทุกคนเบิ่งเด้อเนี่ยค่ะทุกคนบะเขือแหล่มันลดราคานะคะอยู่ที่30บาทหน่วยละ30บาทเปียวก็เลยซื้อมา4หาหน่วยนี่ล่ะแล้วเปียวก็หั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะคะทุกคนแล้วเปียวก็เข้าไปอบแล้วก็ใส่หัวหอมใส่กระเทียมใส่อีหยังแล้วก็มาตำใส่น้ําขามเปียกแล้วก็น้ําปลานุ่มอีสานพาแซ่บนะคะทุกคนแล้วเปียวก็กินกับผักสดพวกนี้นะคะล้างไว้นะคะเนี่ยค่ะล้างไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็นี่ค่ะเปรี้ยวล่างนะคะแล้วเปรี้ยวก็เสียบใส่ตู้เย็นไว้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆค่ะใส่ตู้เย็นไว้เขาจะสดตลอดเวลานี่ค่ะเปรี้ยวก็เลยแบ่งไปให้พี่คนไทยแล้วกินน้ำนะคะแล้วดีใจหลายแล้วเป็นหนึ่งข้าวเหนียวนะแม่ค่ะแล้วบอกว่าขอบคุณด้วยน้องเปรี้ยวเปรี้ยวหนึ่งข้าวเหนียวนี่เปรี้ยวสิหนึ่งไม่อยู่ค่ะก็แซ่ข้าวเหนียวไว้ข้าวเหนียวอันมาจากเมืองไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเปรี้ยวจะให้เบิ่งเด้อเนี่ยค่ะทุกคนยี่ห้อนี่2โลค่ะข้าวเหนียวจะซื้อที่ละกระสอบนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเปรี้ยวก็สะดวกไปเนาะเปรี้ยวก็ซื้ออยู่ในร้านแขกนะแม่ค่ะข้าวเหนียวกับเม็ดก็สวยดีอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีขี้ฝุ่นแน่มีหยังแน่มีหมอดมีก้อนหินค่ะทุกคนที่ก็ต้องล้างต้องหยังเออเว้ยคุณน่ะว่าบุญบาปเพราะมันเป็นหมอดใช่มั้ยคะเบิ่งเป็นหมอดเป็นหยังก็ต้องเบิ่งนะคะเบิ่งดีๆก็ต้องเอาทิ้งแล้วนี่ก็ไปซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะเพิ่งเม็ดกําลังสวยๆดีๆข้าวเหนียว1แล้วเดินไปสิกิน1ข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าท้องอืดเนาะถุงนี้อยู่ที่2โลค่ะ2โล200 200กว่าค่ะ210หรือ20บาทเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะก็พอได้ซื้อกินนะคะทุกคน2โลนะคะ200กว่าบาทนะคะนี่แหละค่ะก็ยุ่งสิล่ะค่ะอยู่ได้อันกระสอบนึงแล้วอันเดียวก็จะซื้อกระสอบนึงประมาณนั้น5โลนะคะ5โล10โลแล้วแต่ในร้านแขกเขามาขายได้มั้ยคะบางทีเขาไทยขาดตลาดบ่มีเปรียบกับกินเขาแขกแท้นะคะ
คือเฮามาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะทุกคนอีหยังที่เฮาพอดัดแปลงได้คือเฮาประทังชีวิตให้เฮาอยู่ได้กินได้จังซี่นะคะเปียวก็อาศัยอยู่แบบนี้นะคะทุกคนมุมนั่นบ้านเปียวฮกแน่เด้อค่ะเพราะเปียวกําลังทําอาหารเนี่ยทุกคนเห็นบ่ผักขึ้นฉ่ายนะคะผักขึ้นฉ่ายอันเฮาซื้อมาเปียวตัดหัวเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาแช่น้ําไว้เห็นบ่เพราะอากาศดีถ้าหิมะเริ่มหมดเปียวก็จะไปปลูกไปช้ําเปียววางไว้หน้าต่างค่ะทุกคนแดดบ้านเปียวบ่ค่อยมีนะคะเพราะว่าหน้าต่างในห้องครัวนี่จะบ่ค่อยมีแดดแต่ถ้าในห้องรับแขกมีค่ะแต่เปียวเอาที่วางตรงหน้าต่างออกนะคะก็เลยเฮ็ดให้บ้านเปียวอึดแดดแน่นะคะนี่ล่ะค่ะเปียวก็อาศัยได้กินใบเห็นบ่ปงออกมาเปียวก็ตัดเนี่ยค่ะอันเก่าๆเฮาก็เริ่มเป็นแบบนี้เนาะเปียวก็เอาใส่กันไกตัดเนี่ยค่ะเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดใส่ยําใส่ต้มยําเปียวก็อยู่ได้น้ําอันนี้ล่ะค่ะนี่คือวิถีชีวิตในต่างแดนนะคะเฮาพลิกแพงแบบใดที่เฮาสิอยู่ได้มั้ยคะอันเฮามาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกถ้าเฮาอันอยากกินทุกอย่างเหมือนบ้านเฮาอยากทุกอย่างให้ครบจังซี่นะคะมันเป็นไปบ่ได้แล้วเฮาสิอยู่จังใดให้เฮาอยู่รอดจังซี่นะคะเฮาก็ต้องเฮ็ดเองทุกอย่างแล้วก็พลิกแพงเอานะคะเปียวก็อาศัยเฮ็ดเรียนแบบเพื่อนๆแน่ตัวเองแน่ส่วนกระเทียมทุกคนบางเปียวมาเสียบน้ําไว้หักออกก็ตัดยอดไปกินเลยอันนี้เป็นผักสะระแหน่ค่ะก็ตัดยอดเข้ามาใส่เสียบน้ําก็พอได้กินได้ทุกคนเห็นบ่ผักสะระแหน่ปลูกในบ้านอันนี้5บาทอันนี้10บาทอันนี้20บาทรวมกันมันก็เป็น100นึงเปียวน่ะเฮ็ดนี่บ่แม่นว่าอันอุ๊ยคือมาขี้เหนียวคือมาเขียมค่ะแท้คือเป็นความสุขนะคะทุกคนเวลาที่เฮาเฮ็ดอีหยังได้ด้วยตัวเองเฮาภูมิใจได้มั้ยคะทุกคนเบิ่งเปียวเอามาเน็บไว้จังซี่เปียวก็ตัดไปกินน่ะค่ะเห็นบ่ตัดไปจังซี่กระโปรงขึ้นมาอีกจังซี่เห็นบ่เปียวก็ตัดไปกินเปียวซื้ออีหยังมาแล้วเปียวกินบ่หมดหรอกค่ะเปียวกินคนเดียวแฟนเปียวก็กินน้ําเปียวเล็กๆน้อยๆแล้วก็บ่ค่อยชอบผักปานใดแฟนเปียวน่ะค่ะเนี่ยค่ะกินได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์พุ่นเด้นี่เปียวแบ่งไปให้พี่คนไทยน้ําเมื่อวานหน่อยนึงแล้วก็ดีใจได้มั้ยค่ะคือเฮามีน้ําใจให้กันนะคะเพิ่นมีน้ําใจให้เปียวนวดให้เปียวสบายสบายเมื่อวานเปียวก็มีแฮงย้อนเพิ่นนั่นล่ะเออค่ะเปียวก็ตําแจ่วที่ว่าเปียวเว้าสู่ฟังนั่นล่ะก็พอได้แบ่งกันกินค่ะทีละหน่อยถ้าเฮ็ดหลายๆก็เบื่ออาหารเป็นคนเบื่ออาหารง่ายมากค่ะทุกคนนี่ก็กําลังจะเฮ็ดอาหารแบบใหม่แฟนเปียวแล้วเปียวเฮ็ดให้เรากินแล้วก็กินเที่ย2เที่ยแล้วก็เริ่มเบื่อจังซี่นะคะคือเฮาอายุเริ่มหลายแล้วสภาพอากาศอยู่ในสวีเดนทุกคนเดี๋ยวก็ฝนตกเสร็จเอาหิมะตกมาคืนแล้วก็เฮ็ดให้อารมณ์เฮามันก็เปลี่ยนไปนะคะนี่ล่ะเฮ็ดจังได๋ให้เฮามีความสุขก็คือปลูกผักไว้แง้สาวไทยในต่างแดนสมัครเปียวพูดคุยกันกับเพื่อนๆเนาะอันเปียวว่าจะปลูกผักเฮ็ดหยังยายปลูกไว้ทั้งแง้ปลูกไว้ทั้งดูได้มั้ยคะปลูกไว้ชมปลูกไว้ดูปลูกไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังเราเห็นพืชผักของเราเติบโตขึ้นนี่แหละค่ะคือความสุขในต่างแดนนะคะถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนถ้าเราเลือกที่เราได้เลือกชีวิตคู่ชีวิตที่เราจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับและเราก็พยายามทำให้ตัวของเรามีความสุขนะคะนี่คือหลักแนวคิดของเปียวนะคะวิถีชีวิตในต่างแดนไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะถ้าเราเปิดใจยอมรับถ้าเราเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองคนเราเติบโตได้ทุกวันค่ะเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะทุกคนหรือท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะทุกคนรู้ไหมคะว่าเมื่อก่อนชีวิตในต่างแดนเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าอาหารการกินค่ะทุกคนมีผลกับชีวิตมากตอนสมัยที่เปียวมาอยู่ใหม่ๆ20ปีที่แล้วนะคะหาอาหารการกินยากมากจะไปไหนมาไหนต้องมีคนคอยรับส่งเราและก็ไม่มีใครจะมีเวลาว่างให้ตลอดเวลานะคะแต่ปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะเปียวเห็นอาหารไทยในเว็บนะคะในกลุ่มของคนไทยที่ขายของในสวีเดนเยอะมากเปียวกำลังจะสั่งค่ะทุกคนง่ายมากค่ะทุกวันนี้อาหารง่ายหากินง่ายไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนนี่คือวิถีชีวิตในต่างแดนเปียวก็มาเล่าบอกเล่าให้ทุกคนได้ชมนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพสวัสดีนะคะทุกท่านบ๊ายบาย